สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ไทยแคทอลิกนิวส์ของสื่อมวลชนคคทอลิกประเทศไทยครับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงกลับมาพบปะสัตบรุษอีกครั้งในการเข้าเฝ้าทั่วไปครั้งที่280 วันพุธท,ที่7สิงหาคมเวลา9นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส,สเสด็จออกพบปะสัตรบุรุษและผู้เจ้าริกสแสวงบุญอีกครั้งในการเข้าเฝ้าทั่วไปประจำสัปดาห์ณหอประชุมเปาโลที่6นครรัฐวัติกันหลังหยุดไปชั่วคราวในเดือนกรกฎาคมเนื่องจากเป็นช่วงฤด,ดูร้อนวันนี้พระองค์ทรงสอนคำสอนสัตรบุรุษเรื่องกิจการอัครสาวกต่อไปโดยทรงกระตุ้นพวกเขาให้วางใจในพระเจ้าและกระทำกิจการใน Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo Spirito. ในการสอนคำสอนแบบต่อเนื่องเรื่องกิจการอักรสาวกสัปดาห์นี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเน้นเรื่องการทำการรักษาครั้งแรกในหนังสือกิจการอัครสาวกบทที่3ข้อ3ถึง6ซึ่งเป็นตอนที่เปโตรแลลยอนทำการรักษาคนง่อยพระองค์ทรงเริ่มตรัสสอนว่า ในหนังสือกิจการอัครสา,าวกการเทศสอนพระวรสา,าไม่ได้เทศสอนกันเพียงด้วยคำพูดเท่านั้นแต่ยังอาศัยการกระทำที่เป็นรูปธรรมอันเป็นประจักษ์พยานถึงความจริงของการประกาศพระวรสารอีกด้วยเหล่านี้คือสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจและยังเป็นเครื่องหมายสำคัญซึ่งยืนยันถึงงานของบรรดาอัครสา,าวกแสดงให้เห็นว่าพวกเขากระทำในพระนามของพระคริสต์ ต่อมาสมเด็จพระสันตะปาปาตรัสอธิบายว่าเมื่อคนขอทานพบอัครสา,าวกทั้งสองเขาไม่ได้เงินแต่ได้พระนามของพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเรตที่ช่วยเขาให้รอดเปตโตรสั่งให้คนง่อยยืนและจับมือขวาของเขาช่วยพยุงให้ลุกขึ้น โดยผ่านกิจการนี้เปตโตรจึงเป็นดั่งพระศาสนาจักรที่มองเห็นผู้ตกทุกข์ได้ยากมิได้หลับหูหลับตาและรู้จักวิธีที่จะจ้องมองใบหน้าของมวลมนุษยชาติเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายสร้างสะพานแห่งมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแทนที่จะสร้างปัญหาหรืออุปสรรคขวางน้ e จากนั้นสมเด็จพระสันตปาปาจึงทำการเปรียบเยบทียบต่อไปดโดยตรัสอธิบายว่าอัครสา,าวกทั้งสองมองดูขอทานและพูดว่าจงมองเราพวกท่านยื่นมือออกไปหาเขาช่วยพยุงเขาให้ลุกขึ้นและรักษาเขานี่คือสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงทำกับเราทุกคน ในช่วงเวลาอันเลวร้ายในช่วงเวลาแห่งบาปและในช่วงเวลาที่โศกเศร้าพระเยซูเจ้าตรัสกับเราว่าจงมองมาที่เราเราอยู่ที่นี่ดังนั้นให้เราจับพระหัตถ์ของพระเยซูเจ้าไว้และให้พระองค์พยุงเราให้ลุกขึ้นที่สุดสมเด็จพระสันตะป,ปาปาตรัสอธิบายว่า เปโตรและยอนสอนเรามิให้วางใจในวิธีการที่ใช้ในการรักษาซึ่งก็เป็นประโยชน์ด้วยแต่ให้วางใจในความมั่งคั่งแท้จริงที่เป็นความสัมพันธ์กับพระผู้ทรงกลับคืนพระชนชีพแล้วตรัสสรุปว่าขอเราจงอย่าลืมว่าเป็นพระหัตถ์ของพระยิสุเจ้าเองที่ช่วยคนอื่นให้ลุกขึ้นได้โดยผ่านทางตัวเรา ในแต่ละสัปดาห์การเข้าเฝ้าทั่วไปเป็นช่วงเวลาที่สำคัญเมื่อผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกมีโอกาสได้มาพบและได้ฟังสมเด็จพระสันตะปาป,ปาฟรังกิส์แบ่งปันข้อคำสอนพื้นฐานของศาสนาจักรอย่างเรียบง่ายซึ่งการเข้าเฝ้าทั่วไปของสมเด็จพระสันตะปาป,ปาฟรังซิสทุกวันพุธกลับมาเริ่มใหม่อีกครั้งวันนี้หลังหยุดไปชั่วคราวเมื่อช่วงฤด,ดูร้อนเดือนกรกฎาคม ในช่วงหปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ทรงได้รับเลือกสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้จัดให้มีการเข้าเฝ้าทั่วไปขึ้นแล้ว279ครั้งทั้งการเข้าเฝ้าทั่วไปประจำสัปดาห์และการเข้าเฝ้าทั่วไปพิเศษที่จัดขึ้นในวันเสาร์ช่วงปีศักดิ์สิทธิ์พิเศษแห่งเมตตาธรรม Modo so. ทั้งการนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวที่ทรงจัดให้มีขึ้นทุกเที่ยงวันอาทิตย์และในวันสำคัญทางศาสนาบทเทศสอนของพระองค์ทั้งในมิซาสมโภชและในมิซาประจำวันที่วัดน้อยในหอพักสางตามารธาและการสอนคำสอนสัตรบรุุษในการเข้าเฝ้าทั่วไปประจำสัปดาห์เหล่านี้แสดงออกซึ่งจิตวิญ,ญญาณในการปกครองและการสอนคำสอนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทันสิน้น nella relazione. ตั้งแต่ปี2013เป็นต้นมานอกเหนือจากการไตรตรองในหัวข้อที่เฉพาะเจาะจงเช่นเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสต์สมภพมหาพรตและปัสกาแล้วสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสยังได้นำเสนอหัวข้อคำสอนอีก12เรื่องเรื่องแรกเป็นการพูดคุยถึงหลักความเชื่อทางศาสนาซึ่งเป็นการต่อยอดจากที่เริ่มต้นโดยพระสันตะปาปากิติคุณเบนเนดิกต์ที่16ในช่วงปีแห่งความเชื่อและสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิสก็ทรงนำมาสอนต่อด้วยเรื่องของศีลศักดิ์สิทธิ์ของประธานจากพระจิตเจ้าพระศาสนาจากครอบครัวและเรื่องของความเมตตาในช่วงปีศักดิ์สิทธิ์พิเศษแห่งเมตตาธรรม ต่อจากนั้นพระองค์ก็ทรงลงลึกไปที่หัวข้อความหวังของคริสตชนมิซาศีลลังบาปศสลญกำลังพระบัญญัติสิบประการบทภาวนาฆ่าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายและล่าสุดเรื่องกิจการอัครสาวก นอกจากนี้<ม>การเข้าเฝ้าทั่ว<ม>ไปยังเปิดโอกาสให้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสดึงความสนใจของโลกไปยังปัญหาต่างๆเป็นการเฉพาะและทรงเรียกร้องสำหรับสาเหตุอันหลากหลายในช่วงหกปีแห่งพระสมณสมัยพระองค์ทรงเรียกร้องเพื่อสันติภาพในที่ต่างๆทั่วโลกมาแล้วมากกว่า40ครั้ง และในโอกาสต่างๆพระองค์งทรง,งร้องขอความช่วยเหลือสำหรับบรรดาคริสเตชนที่ต้องเผชิญกับการกดขี่ข่มเหงการเลือกปฏิบัติและโดยเฉพาะกับปัญหาความยากลำบากอื่นๆอีกมากกว่า20ครั้งทรง,งร้องขอความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมหลังเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติโรคระบาดและอุบัติเหตุและในโอกาสต่างๆประมาณ12ครั้งพระองค์งทรง,งขอความช่วยเหลือโดยเฉพาะเจาะจงให้กับบรรดาผู้อพยพแรงงานที่ตก กรามลำบากผู้ยากไร้ขัดสนในโลกและสำหรับความพยายามที่จะสนองตอบต่อวิกฤตการสิ่งแวดลอ้อมกามพรพบปะเหล่านี้ที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสสามารถพบกับผู้คนจากทั่วโลกได้เป็นโอกาสให้พระองค์สอนคำสอนที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งเกี่ยวกับความเชื่อของคริสเตชน Nostra mano, altri. แล้วกลับมาพบกันใหม่ไทยแคทอลิกนิวส์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ